เนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สอบคอเชื่อแนวโน้มติดเชื้อใหม่ลดลงมั่นใจใช้มาตรการเข้มงวดลดการติดเชื้อได้25%ย้ำเปิดจองวัคซีนไฟเซอร์แบบจ่ายเงินเป็นเฟกนิวส์ นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคกล่าวว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยรายวันพบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงโดยกรุงเทพมหาคนครพบการติดเชื้อร้อยละ44พื้นที่ต่างจังหวัด71จังหวัดติดเชื้อร้อยละ56ขณะที่การคาดการผู้ติดเชื้อรายใหม่หากมีความร่วมมือกันใช้มาตราการเข้มงวดจะช่วยลดการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ25ซึ่งต้องขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมมือเป็นอย่างดีโดยจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปตามคาดการไว้ส่วนผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอเร่งทุกภาคส่วนเรื่องความเข้มข้นเรื่องของการล็อกดาว ork from home ปิดสถานที่เสี่ยงและการฉีดวัคซีนนอกจากนี้ยังมีการนําเสนอข้อมูลในที่ประชุมถึงคลัสเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยก่อนหน้านี้พบการติดเชื้อชุกในพื้นที่แคมป์คนงานและเริ่มมีผู้ติดเชื้อกลับเข้ามาใหม่รวมทั้งมีการติดเชื้อในสถานที่ทํางานเข้าสู่การติดเชื้อในครอบครัวจึงขอประชาชนร่วมด้วยช่วยกันซึ่งทางกรุงเทพมหานครมีการปรับแผนเร่งการตรวจเชิงรุกให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้หลังจากการปปิดศูนย์การฉีดวัคซีนเพื่อทําให้เกิดการเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วภายใน3สัปดาห์จะได้วัคซีนเข็มที่2ทันทีคือสิ่งที่นักวิชาการที่อยู่ในโรงเรียนแพทย์ยอมรับจึงขอสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสําหรับเปิดให้จองวัคซีนไฟเซอร์แบบจ่ายเงินนั้น ขณะนี้ที่ประชุมสบคอรับทราบโดยกระทรวงสาธารณาสุขคณะกรรมการวัคซีนแจ้งว่าเรื่องดังกล่าวคือเฟกนิวส์ขอประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวหรือว่าจ่ายเงินนะคะเนื่องจากกำลังถูกหลอกลวงซึ่งวัคซีนไฟเซอร์เป็นหนึ่งในวัคซีนที่รัฐจัดให้โดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการลงนามสัญญาและติดต่อดโดยยืนยันว่าทางบริษัทไฟเซอร์ จะส่งให้ไทยในไตรามาสสี่ปีนี้ขอให้รออีกนิดค่ะเนื่องจากใกล้จะถึงไตรามาสสีแล้วและยืนยันว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเดินหน้าตามแผนเปิดประเทศใน120วันเน้นฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าตรวจโควิดเชิงรุกนายแพทย์โอภาสการกรวินพงอธิบดีกรมควบคุมโรคถแถลงผล ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าผลการหารือเรื่องการเปิดประเทศอย่างปลอดภยัยภายใต้มาตราการควบคุมโรคแนวใหม่หรือ Smart Control and l i v i n g with c o v i d -19 จะเป็นการเตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านในภาวะวิกฤตที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการระบาดให้มีผู้ป่วยไม่เกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขจะรองรับคือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับเชื้อโควิด -19 ต่อไปจากเดิมที่มีการระบาดทั่วโลกต่อไปเชื้อนี้ก็จะ ะเป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกว่าจะต้องเข้าสู่โรคประจําทินโดยมีมาตรการต่างๆเพื่อที่รองรับการใช้ชีวิตของประชาชนให้ได้ปกติที่สุดโดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญคือ 1. การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงรวมถึงมีการพัฒนาการหาวัคซีนใหม่อย่างครบวงจร 2. มาตราการป้องกันโรคในทุกกรณีโดยมีแนวคิดที่ว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นผู้ติดเชื้อผู้แพร่เชื้อได้จึงจะต้องมีมาตราการที่จะต้องระวังตนเองทั้งการไม่รับเชื้อและไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น 3. การทำงานเชิงรุก ด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเยี่ยมบ้านหรือ CCRt เพื่อเข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงค่ะ นายแพทย์โอภาสยังกล่าวด้วยนะคะว่าวันนี้มีการนําเสนอในที่ประชุมว่าจากนี้ไปจนถึงปลายปีต่อเนื่องถึงปีหน้าหากจะคลายล็อกให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ครบถ้วนตามแผนมีการตรวจคัดกรองจุดเสี่ยงอย่างเข้มข้นและประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทํามาตรการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเปิดประเทศที่ปลอดภัยโดยมาตรการต่างๆจะนำมาสรุปในช่วง2-3สัปดาห์ซึ่งขณะนี้ก็ยังดำเนินการไปตามแผนเปิดประเทศ120วันตามที่วางไว้ค่ะปิดท้ายกันที่จเรตํารวจแห่งชาติยันสอบทุกประเด็นปมพันตํารวจเอกรีดเงินคดียาเสพติด2ล้านจนมีคนตาย คนตํารวจเอกวิษณุปราศาททองโอสดจเรตํารวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีนายตํารวจระดับผู้กํากับการเมืองนครสวรรค์จับกลุ่มสองสามีพันรยาผู้ต้องหา ค้ายาเสพติดก่อนรีดเงิน2ล้านและในเวลาต่อมาปรากฏหนึ่งในผู้ต้องหาเสียชีวิตตามที่เป็นข่าวว่าขณะนี้พลตํารวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสั่งการให้เจรตํารวจแห่งชาติร่วมกับกองบัญชาการตรรรํารวจภูธรภาค6และกองบังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยการทํางานจะมีแนวทางทั้งการตรวจสอบเรื่องคดีการจับกลุมยาเสพติดการเสียชีวิตของผู้ต้องหาการควบคุมตัวบันทึกการจับกลุมผลการชนสูตรพลิกศพศพายาน แวดล้อมและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงดูพฤติกรรมนายตำรวจนายดังกล่าวย้อนหลังด้วยค่ะซึ่งขณะนี้ทางตำรวจภูธรภาค6กมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สปก,ก,กรากองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหโดยขาดจากตำแ่งเดิมจเรตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าข้อมูลข่าวสารที่ปรกากฏขณะนี้ทําให้ประชาชนมีความสับสนในข้อเท็จจริงหลายอย่างแต่ยืนยันว่าจะดําเนินการตรวจสอบให้ชัดเจนและโปรง่งใส โดยยึดตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏโดยไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นคำตอบเพื่อให้สังคมหายจากความเคลือบแคลงสงสัยดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการสืบสวนไม่ได้ล่าช้าในทุกกรณีแต่เป็นไปตามกรอบเวลาซึ่งหากไม่แล้วเสร็จก็สามารถขยายเวลาได้ย้ำว่าการสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมและไม่ช่วยเหลือตำรวจด้วยการเด็ดขาดค่ะจบการเสนอข่าว15นาิก5นาทีค่ะ